สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ Beauty News กับดิฉันกิฟต์กนกวรรณสุวรรณมาศค่ะวันนี้นะคะกิฟต์มีภาพบรรยากาศงานบวงสรวงละครนิทานเด็ดดีของบริษัท MN นิชชาเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งภายในงานนี้นะคะยังได้มีการจัดประกวดไฮแฟชั่นในธีมผ้าขาวม้าซึ่งยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้ามาประกวดนั้นได้ออกแบบเสื้อผ้าได้เองตามใจชอบกันเลยภาพบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะบวงสรวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับละครซีรีส์นิทานเด็กดีของบริษัท MN นัชชาเอนเตอร์เทนเมนต์ซึ่งเปิดเป็นโรงเรียนสอนการแสดงพิธีกรและนักร้องละครซีรีส์นิทานเด็กดีเป็นละครน้ำดีสะท้อนสังคมโดยมีผู้จัดอย่างครูอีทมาร่วมให้คำสัมภาษณ์ในครั้งนี้อีกด้วยและสำหรับใครนะคะที่รอติดตามชมผลงานละครเรื่องนี้นะคะจะเริ่มออนแอร์วันแรกในวันพุธที่30ตุลาคมนี้ทางช่องกบ5เวลา 16:30 น.จนถึง 17:00 น.ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันเลิกงามยามดีของเราเนาะครูก็ได้มาจัดงานพิธีบวงสรวงแล้วก็แถลงข่าวก็มีการประกวดด้วยของละครนิทานเด็กดีนะคะของเราจะเป็นละครของเราจะเป็นซีรีส์นึงจะมี3ตอนก็จบซีรีส์แรกก็จะมีเป็นเปิดตัวตัวเมนซึ่งจะมีเนนน้อยเป็นคนดำเนินเรื่องละครของเราก็จะเป็นละครสะท้อนสังคมนะคะค่ะในแต่ละตอนก็จะพูดเรื่องถึงเกี่ยวกับสังคมในปัจจุบันที่เด็กทำตัวยังไงให้น่ารักผู้ปกครองควรจะเลี้ยงลูกแบบไหนให้อยู่ในสังคมได้ในต่อไปโดยอยากมีความสุขกับผู้อื่นสำหรับละครเรื่องนิทานเด็กดีนะคะจุนก็ได้รับบทเป็นคุณครูนะคะซึ่งคอยชี้แนะแนวทางให้กับนักเรียนนะคะถึงหนทางและก็แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องนะคะเพื่อทั้งนี้เนี่ยให้นักเรียนทุกคนเนี่ยโตขึ้นไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพที่สุดนะคะแล้วก็อยากจะบอกว่าครูอีทแล้วก็พี่เจมส์นี่นะคะก็เป้าหมายของเขาก็คือในเรื่องของละครเนี่ยก็คือเน้นให้เป็นละครน้ำดีสะท้อนสังคมนะคะเพื่อให้เด็กๆทุกคนหรือพ่อแม่แล้วก็สังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในแนวทางที่ถูกต้องนะคะก็อย่างที่บอกแล้วนะครับคุณอีทพูดไปแล้วว่าละครเรื่องนี้เป็นละครน้ำดีนะครับแล้วก็ต้องตื่นบอกแล้วนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับละครเรื่องนิทานเด็กดีซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5นะครับ4:30 ถึง5:00 น.ทุกวันพุธนะครับเริ่มออกอากาศวันที่30นี้เนาะนอกจากละครดีๆแล้วนะครับบริษัท MN นัชชาเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยนอกจากจะทำละครดีๆสะท้อนสังคมแล้วเรายังมีโรงเรียนการแสดงซึ่งนำเด็กของเรามาเรียนการแสดงนะครับแล้วก็ให้เด็กนี่มีผลงานทางช่องสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆเยอะแยะมากมายรวมถึงภาพยนตร์ลึกปีหน้าเลย2,000อันธพาลป่วนเมืองด้วยนะครับเพจของเรานะคะ MN แล้วก็นัชชาเอนเตอร์เทนเมนต์ค่ะครับผมแล้วก็มีFacebook ก็ MN แต่เป็นภาษาไทยเลยนะ MN นัชชาเอนเตอร์เทนเมนต์เช่นกันค่ะหรือว่าใครจะไปที่เพจที่ Facebook ส่วนตัวของครูนะคะครูอีทเผ่าจินดาพิมพ์ภาษาไทยได้เลยค่ะแล้วก็อินบ็อกซ์หาได้เลยครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับละครน้ำดีนะครับนิทานเด็กดีใครอยากเป็นเด็กดีต้องดูนิทานเด็กดีทางททบ5ครับเพราะนั้นอยากให้ทุกคนเป็นเด็กดีครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับภาพบรรยากาศที่คลิปนำมาฝากกันในวันนี้เรียกได้ว่าน้องๆทั้งเก่งแล้วก็มีความสามารถมากๆสำหรับใครนะคะที่รอติดตามชมผลงานของน้องๆละครนิทานเด็กดีนะคะจะเริ่มออนแอร์วันแรกในวันพุธที่30ตุลาคมนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการ Beauty News ลงแล้วคลิปและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ